รถถังยกไฟดวลซูเปอร์เล็กน่าจดจำที่สุดในชีวิตขอบคุณคู่ชกแฟนมวยทั่วโลกรถถังจิตเมืองนนท์ยกไฟปะทะกับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9คือไฟที่ดีที่สุดในชีวิตพร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งคู่ชกและแฟนมวยทั่วโลกเป็นต้นความเคลื่อนไหวของไฟระหว่างรถถังจิตเมืองนนท์เจ้าของแชมป์มวยไทยวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นแคทเวท140ปอนด์ที่พ่ายคะแนนต่อซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เจ้าของแชมป์คิกบ็อกซิ่งวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นฟลายเวทในศึกวันลุมพินี34ซูเปอร์ไฟที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่22กันยายนโดยหลังจบไฟมีประเด็นดราม่าต่างๆตามมามากมายโดยเฉพาะเรื่องที่รถถังต้องแบกน้ำหนักถึง5ปอนด์ทว่าล่าสุดเมื่อวันที่23กันยายนรถถังได้โพสต์ข้อความพร้อมรูปคู่กับซูเปอร์เล็กผ่านเฟซบุ๊กรถถังจิตเมืองนนท์ถึงความรู้สึกและภาพรวมของไฟนี้ว่าบทสรุปของเรื่องนี้ทุกอย่างคือมิตรภาพที่ดีเป็นไฟที่น่าจดจำที่สุดในชีวิตผมเป็นเกียรติมากที่ได้ต่อสู้ในครั้งนี้แค่แฟนๆมีความสุขที่ดูผมแค่นี้ผมก็ดีใจที่สุดแล้วไม่ว่าผลจะแพ้หรือชนะก็ตามขอบคุณพี่ซูเปอร์เล็กขอบคุณทีมงานจิตเมืองนนท์ทุกคนและค่ายมวยลูกทรายกองดินและแฟนๆทั่วโลกเรามาส่งเสริมมวยไทยให้ไประดับโลกกันเถอะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอบคุณแม่เอ๋พ่ออ้วนนายสมจิตบอสชาตรีขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊กวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์ขอบคุณข้อความจากเฟซบุ๊กรถถังจิตเมืองนนท์จีนเจ้าภาพผงาดซิวทองแรกเปิดหัวเอเชียนเกมหางโจวจีนประเดิมคว้าเหรียญทองแรกประจำการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนในส่วนของการแข่งขันเรือพายความเคลื่อนไหวการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19เมื่อวันที่24กันยายนเป็นวันแรกของการแข่งขันอย่างเป็นทางการซึ่งจีนเจ้าภาพการแข่งขันสามารถประเดิมเหรียญทองแรกได้ตั้งแต่ช่วงเช้าของวัน3นาฬิกา5นาทีโดยเหรียญทองแรกของการแข่งขันและเหรียญทองแรกของเจ้าภาพเกิดขึ้นในการแข่งขันกีฬาเรือพายที่ฟู่หยางวอเตอร์สปอร์ตเซ็นเตอร์ในประเภทพายคู่2คนไลท์เวทหญิงซึ่งโจเจียถีและเฉียวเซียวผิงสองสาวจีนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งด้วยเวลาวันที่7มิถุนายน 7:08 นาทีส่วนเหรียญเงินเป็นของอุซเบกิสถาน 7:16.49 นาทีและเหรียญทองแดงอินโดนีเซีย 7:17 นาทีหลังจากนั้นเจ้าภาพมาได้เหรียญทองที่2ต่อทันทีจากประเภทพายคู่2คนไลท์เวทชายที่เข้าเส้นชัยเป็นลำแรกด้วยเวลา 6:23.16 นาทีเหรียญเงินอินเดีย 6:28.18 และเหรียญทองแดงอุซเบกิสถาน 6:33 นาทีนอกสังเวียนก็เดือดแฟนซูเปอร์เล็กฟาดซอเอเมืองนนท์ซัดอะไรคือตัววัดของแท้ของปลอมนอกสังเวียนก็เดือดแฟนซูเปอร์เล็กฟาดซอเอเมืองนนท์ซัดอะไรคือตัววัดของแท้ของปลอมเผยโพสต์นี้ค่อนข้างแรงและทำร้ายกันมากเกินไปแม้จะจบไปแล้วสำหรับไฟประวัติศาสตร์มวยไทยหลังมวยดังรถถังจิตเมืองนนท์แท้คะแนนซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ท่ามกลางกระแสดราม่าในยกที่2หลังรถถังโดนนับโดยมีแฟนมวยมองว่าไม่สมควรโดนบางส่วนก็มองว่าตัดสินถูกต้องแล้วอีกประเด็นคงเป็นก่อนการชกมีการชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21กันยายนซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ทำน้ำหนักไม่ผ่านต้องตกตาช่างโดยน้ำหนักเกินพิกัดถึง5ปอนด์ทำให้คู่นี้ต้องยกเลิกการแย่งเข็มขัดแชมป์แต่ยังขึ้นชกตามกำหนดเดิมโดยรถถังต้องแบกน้ำหนักถึง5ปอนด์ต่อมาซอเอ
เมืองนนท์โพสต์ข้อความใน Facebook พร้อมภาพการชกระหว่างรถถังจิตเมืองนนท์กับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่ก้าวว่าของแท้อยู่ตรงไหนมันก็คือของแท้ของปลอมให้แต่งดีดูสวยงามยังไงก็คือของปลอมนักเลงจริงเขาไม่ทำกันงานนี้เหมือนจะมีดราม่าเมื่อแฟนสาวของซุปเปอร์เล็กได้แชร์โพสต์นี้และระบุว่าอะไรคือตัววัดค่าความเป็นคนว่าของแท้หรือของปลอมไรอมรับความผิดพลาดแล้วและทั้งสองฝ่ายมีการพูดคุยว่าชกต่อและเมื่อชกเสร็จมีแค่ผู้แพ้กับผู้ชนะถ้าถามว่าเราเข้าใจความรู้สึกของคุณไหมเราเข้าใจเราเคยผ่านความรู้สึกนี้มาและในครั้งนี้ตัวซุปเปอร์เล็กก็เจ็บปวดไม่แพ้กันไม่ใช่ว่าเราได้มาแล้วเราไม่เสียอะไรเลยเราก็เสียมากเหมือนกันให้มันจบนะคะที่ต้องแชร์เพราะหลายโพสต์มากและคิดว่าโพสต์นี้ค่อนข้างแรงและทำร้ายกันมากเกินไปไม่เคยร้องขอความยุติธรรมในส่วนที่เราก็ผิดแต่ขอความเห็นใจในค่าของความเป็นคนด้วยค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนี่คืออาชีพนักมวยหาเลี้ยงครอบครัวไม่ใช่นักเลงค่ะซอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมด้วยความเคารพค่ะซุปเปอร์เล็กมอรัตนบัณฑิตอ่านข่าวบอสชาตรีแย้มมีรีแมตช์รถถังซุปเปอร์เล็กยกไฟต่อยที่กาตาร์ชิงแชมป์ฟลายเวทอ่านข่าวซ้อเอเมืองนนท์โพสต์ดราม่าหลังรถถังแพ้ลั่นพอกันทีรอบเดียวจบพูดถึงของแท้ของปลอมอ่านข่าวเสียโบ๊ทโผล่คอมเมนต์หลังรถถังแพ้ซุปเปอร์เล็กศึกไฟประวัติศาสตร์บทบรรณาธิการกกปราบผู้มีอิทธิพลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่เศษ 2739 ส่วน 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานนายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานปลัดกระทรวงมหาดไทยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายในเป็นกรรมการอธิบดีกรมการปกครองเป็นกรรมการและเลขานุการรองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายความมั่นคงผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายในและผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการระดมหน่วยงานและบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยที่มีอำนาจและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายเป็นผู้ดำเนินการเป็นด้านหลักล่าสุดกรมการปกครองเรียกประชุมปลัดจังหวัดสั่งเอ็กซเรย์พื้นที่แล้วนอกจากนี้ยังมีกรรมการจากส่วนราชการอื่นร่วมด้วยได้แก่ปลัดกระทรวงกลาโหมปลัดกระทรวงยุติธรรมปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปลัดกระทรวงแรงงานรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่นเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ขาดเสียมิได้ก็ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานที่มีองคาพยพด้านการสืบสวนและสอบสวนทั่วราชอาณาจักรถ้าประสานข้อมูลสอดคล้องด้วยแนวปฏิบัติที่ต่อเนื่องกันก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลได้ระดับหนึ่งกำหนดคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่กำหนดนโยบายแนวทางและมาตรการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลอำนวยการประสานและบูรณาการการปฏิบัติงานของส่วนราชการและองค์กรต่างๆในการป้องกันและปราบปรามพร้อมทั้งตรวจสอบ
กลั่นกรองข้อมูลและการข่าวเกี่ยวกับบุคคลต้องสงสัยที่มีพฤติการเป็นผู้มีอิทธิพลและเร่งรัดกำกับดูแลตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและองค์กรต่างๆในการป้องกันและปราบปรามรวมถึงการเชิญเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาอีกทั้งสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนอย่างไรก็ตามแม้การป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลจะต้องเด็ดขาดเพื่อให้ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันแต่ก็มีข้อที่น่าห่วงใยเรื่องการดำเนินการจะต้องเป็นไปอย่างยุติธรรมและไม่เลือกปฏิบัติหรือกลั่นแกล้งคุกคามกำราบแต่ฝ่ายตรงข้าม